สวัสดีนะคะตอนนี้ก็มาที่โรงพยาบาลโรสเบอรี่ฮอสพิทอลเนาะข้างๆเขาไม่ให้เข้าไปข้างในล่ะนะคะคือพาคุณลุงมาฉีดวัคซีนค่ะฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปไหนก็ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นอีกหลายคนเขายังไม่ได้ฉีดถึงลุงเขาจะฉีดวัคซีนเขาก็ต้องอยู่กับในกฎกติกาเนาะห้ามออกไปเจอใครต่อใครแล้วกลับมาบ้านเลยเฮ้ ฉันฉีดวัคซีนแล้วนะฉันไม่กลัวแล้วไม่ใช่นะคะคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็ต้องประพฤติตัวเหมือนเดิมไม่ไปเอาโรคเข้ามาบ้านแล้วมาให้คนอื่นที่เขายังไม่ได้ฉีดนะคะก็โอเคนะเดี๋ยวป้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าอาการเป็นยังไงหลังจากที่เขาได้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะทุกๆวันก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยเนาะว่าอาการแกเป็นยังไงหลังจากฉีดวัคซีนนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะDo you want to know?